กระเป๋ามีทรัพย์มีโชคกระเป๋ามงคลที่จะเรียกทรัพย์มาให้ท่านดูสวยทนทานเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งผ่านการทำพิธีจากสุดยอดอาจารย์พิเศษอาจารย์จะเป็นผู้เลือกสีมงคลให้กับทุกท่านมีทั้งแบบผู้ชายและแบบผู้หญิงสนใจติดต่อคอเซนเตอร์ 066 164 2286 066 146 2286 888น้ำหอมเรียกทรัพย์เปิดพลังมงคลปรับสมดุล่าเจ้าเรือนส่งผลต่อจิตใจอารมณ์และความรู้สึกฉีดพอประมาณในห้องตู้เสื้อผ้าในรถยนต์และพื้นที่มุมอับเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล เรียกซัพ์โชคลาบมีทั้งหมด5กลิ่นดอกไม้ไทยมงคลกุหลาบทิพ์มะลิขาวมงคลกล้วยไม้สวรรค์กาสลองหมื่นหลีจำปาขาวสนใจติดต่อคอเซ็นเตอร์0661642286หรือ0661462286สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่รายการบ้านดวง888นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,566นะครับก็มาจัดช้านะครับเนื่องจากว่าช่อง Immediate Channel IC a c ีตอนนี้นะครับโดนแฮกนะครับที่ผ่านมาโดนแฮกแล้วเราก็เพิ่งที่จะประสานงานแล้วก็นะครับเข้าช่องได้นะครับเพราะว่าแฮกเกอร์นี่แฮกมาจากต่างประเทศเลยแล้วก็เข้าไปใน Gmail ไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเราหมดเลยทําให้เราเข้าช่องตัวเองไม่ได้นะครับจะยึดช่องเราซะงั้นนะครับโชคดีที่ทาง Google นะครับทีมงาน Google แล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกับ YouTube นะครับก็ประสานงานแล้วก็แก้ไขพาสเวิร์ดต่างๆจนเราเข้าช่องของเรากลับมาได้แล้วครับก็ใจหายใจความเลยนะครับเพราะว่าเรามีสมาชิกที่ติดตามอยู่350,000คนเสียดายมากๆเลยถ้าเราจะต้องนะครับ จากกันไปนะครับโดยที่ไม่ได้ร่ำลานะครับแล้วก็จะต้องไปตามหากันบางทีบางทีก็หากันไม่เจอนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าเราไปเปิดช่องใหม่ชื่ออะไรนะครับก็ดีใจนะครับที่กลับมาจัดรายการได้เหมือนเดิมมาช้าแต่ก็ยังมาทันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับใส่เสื้อแดงมาเลยเพราะว่าช่วงที่ผมจัดรายการเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ในบรรยากาศของตุ๊ดจีนพอดีเลยตุจจีนปีนี้นะครับก็ คึกคักนะครับมากกว่าช่วงปีกันก่อนนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงของโควิดยังระบาดอยู่ปีนี้ก็คึกคักกันนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็นะครับเริ่มไปไหว้แก้ชงกันแล้วนะครับเดี๋ยวมีอาจารย์มาจัดก็ดูแล้วกันครับว่าใครชงอะไรกันบ้างนะครับสีนักกษัตร์แต่ถ้าพูดมันจะยาวเกินไปยังไงก็ขออวยพรแล้วกันนะครับสินเจียยูอีสินนีหุวใช้นะครับก็ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทย เือสายจีนทุกทท่านแล้วก็ชาวไทยทุกๆคนด้วยนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ขอให้มีความสุขความเจริญมั่งมีเงินทองโชคลาภกันทุกทท่านเลยนะครับกลับมาต่อนะครับเลขนะครับคลิปนําโชคจากราศีงวดวันที่1กุมภาสพันธ์2566คิดว่าจะกลับมาจัดไม่ทันแล้วบางช่องนี่นะครับกว่าจะแก้ไขกลับมาเปิดช่องได้เป็นเดือนบางคนนะครับกลับเข้าช่องตัวเองไม่ได้นะครับ อันนี้โชคดีนะครับก็อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองเราก็กลับมาเจอกันแล้วโอเคเราย้อนกลับไปดูนะครับงวดวันที่17มกราคมนะครับที่ผ่านมาเลขท้าย2ตัวนะครับข้างล่างออก47ข้างบนนะครับออก3ตัว519นะครับก็ถือว่าในลายถูกกันเยอะมากเนื่องจากว่า47ดนะครับดาวเจ้าเลิกเราราชาเลิกงวดแรกเปิดตัวสวยมากนะครับมีโชคมีลาบกันไป ใครที่ไม่ถูกก็เพราะว่าอาจจะนะครับไปมุ่งเน้นเลขอื่นนะครับเพราะว่าเลขดังเยอะมากเลขอั้นก็เยอะเหมือนกันแต่ของเราถ้าใครตามรายการผมเป็นประจำเนี่ยนะครับก็อาจจะก,ก็เรียกว่าจำได้ที่เราคุยกันดาวเจ้าเลือกเลข7ข้างล่างให้7 4, 4 7. ็ดสี่สําคัญ4,7เนี่ยเป็นเบอร์ของผมด้วยเดี๋ยวเดือนหน้าจะเปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับ47นี่ใช้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ เป็นอะไรที่เหนื่อยยาก47เนี่ยแต่ว่าเหนื่อยแล้วมันก็สําเร็จแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดาวหลายๆอย่างน่าจะต้องเปลี่ยนละสําเร็จแต่ไม่ต้องเหนื่อยละมาบอยหาดแทนนะครับแล้วก็ข้างบน519จําได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าบางครั้งอะเลข1กับเลข7เลขเดียวกันถ้า7ไม่มาเนี่ยจะเป็น1นึ่งนะครับเดี๋ยวดูผังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้หลายท่านที่ถูกเนี่ยเขาเอาตรงนี้ไปใช้นะครับข้างล่างนะครับ เจ็ดหกเ้าราบอกว่ากลัวเลข6จะติงกากลับไปเลข9ให้เผื่อเลข7กับเลข9แต่จริงมันอยู่ในชุด7 8 9นี่แหละนะครับหลายคนตรงนี้นี่เองนะครับข้างบนเนี่ยมาตามที่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ผมไม่ได้จัดไว้ให้เพราะว่าต้องจัด3มชุดเพราะว่าบางทีเลขดังทั้งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนเนี่ยนะครับแม้แต่1 7ก็ดังนะครับหนก็มีคนให้นะครับเหมือนกัน5้า หนึ่งเก้าห้าอะไรอย่างเงี้ยห้าเก้าก็เป็นเลขดังแต่คนเข้าทิกตรงนี้นะครับเจ็ดเก้านี่แหละนะครับที่เราคุยกันว่าบางทีเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งเนี่ยมันเลขเดียวกันบางคนก็ซื้อเจ็ดเก้าหัวเลขเจ็ดเก้ามันอั้นเอาก็เปลี่ยนจากเจ็ดเป็นหนึ่งนะครับก็มีโชคไปเพราะว่าหนึ่งอยู่ข้างบนมาถูกทิศนะเพียงแต่ว่าเราไปให้หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแต่ถ้าใครชอบหนึ่งเก้าก็ถูกที่สำคัญคู่ข้างล่างเจ็ดเก้าเปลี่ยนเจ็ดเป็นหนึ่งก็มีโชคแน่นอน อันนี้เป็นเทคนิคที่สาคัญคนที่ถูกก็ขอบคุณกันมาเพราะผมบอกว่าเลขหนึ่งเป็นดาวย้ายย้ายวันที่15นะครับมกราคมนะครับเป็นดาวในรอบเดือนมกราที่ดาวย้ายดวงเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในวันที่1่กุมภาใกล้ใกล้รัตตอร่ออกมีดาวย้ายไหมเผื่อจะมีโชคมีลาบนะครับโอเคเอาแผนลงได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูชาร์ตต่อไปนะครับก็อย่างที่คุยกันนะครับว่า เราอยากให้เปิดนะครับปฐมเมื่เลิกนะครับทอตเตอรี่งวดแรกให้มีโชคกัน7447มาตามทิศแล้วดาวเจ้าเลิกเรามานะครับเข้าไปงวดที่5ติดต่อกันแล้วนะครับดังนั้นยังไงก็ฝากท่านผู้ชมตามงวดที่6ต่อไปนะครับงวดเป็นที่1กุมภานะครับผังนะครับก็ตรงกับวันพุธนะครับตรงกับวันพุธเดี๋ยวเราไปดูดาวจรก่อนดีกว่านะครับ เราเอาผังดาวจรตัดเฉพาะช่วงดาวจรขึ้นก็ดีเหมือนกันเพราะสมาชิกหลายท่านบอกว่าทีผังเล็กมองไม่ถนัดนะครับดาวจรน,นะครับวันที่หนึ่งกุมภาตรงกับวันพุธอย่างที่ผมบอกนะครับวันพุธก็เป็นดาวแห่งนะครับการพูดนะครับพุธด,ดีพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีนะครับวันพุธนะครับส่วนมากวันพุธเนี่ย เป็นดาวดวงที่มีอิทธิพลดวงหนึ่งเพราะการพูดเป็นสิ่งที่สําคัญของเรานะถ้าพูดไม่ดีก็จากจะได้โชคลาภจะได้การเงินได้งานก็อาจจะพลาดท่าไปเลยนะครับดาวจนร,ารนะครับราศีเมษนะครับยังอยู่ที่เดิมนะดาววิทยูจะย้ายวันที่8มีนานะครับแล้วก็ดาวพระราหูนะครับก็ยังอยู่ที่ราศีเมษเ,เหมือนเดิมนะครับจะย้ายวันที่17ตุลา ส่วนราศีพฤกษภก็จะมีดาวอังคารเลขสามนะครับแล้วก็ลัคนานะครับอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับแล้วก็มีดาวจรเป็นดาวจันทร์นะครับแล้วก็รกรกฎสิงกันไม่มีไปมีที่ราศีตุลเป็นดาวพระเกตวิจิกไม่มีดาวจรมีที่ราศีธนูเป็นดาวพุธเลขลสี่ราศีมังกรก็จะมีดาวอาทิตย์เลขหนึ่งดาวเสาเลขเจ็ดเป็นเกษตรส่วนราศีกุมก็จะมีดาวศุกร์เลขหก นะครับเลข5ดาวพฤหัสดียังอยู่ราศีมีนเหมือนเดิมจะย้ายวันที่19เมษานะครับฝากเช็คดวงไว้ด้วยนะครับผมจะจัดรายการดวงนะครับในนะครับก็มีคลิปขึ้นมาทั้งหมดจะมี3คลิปนะครับสีราศีลัคนาราศีนะครับดวงดีเกตเอนะครับเถึง A บวกเลยจะมี4ราศีมีสีมีมีสีลัคนาราศีขอโทษมีลัคนาราศีอะไรบ้าง ติดตามชมคลิปได้นะครับเร,เร็วนี้แล้วก็สี่าลัคนาราศีที่ฟ้าเปิดนะดวงฟ้าเปิดนะดวงที่ปีที่แล้วแย่แต่ปีนี้นะครับกลับมาดีแบบสุดเลยฟ้าเปิดให้แล้วนะครับก็เป็นสี่าลัคนาราศีของคุณเองหรือเปล่าเช็คดูกันได้นะครับแล้วก็มีอีกสี่ราศีนะครับต้องบอกก่อนว่าปีนี้นะครับ ปี2566เนี่ยผมดูดวงทำนายนะครับดวงเนี่ยแบบสบายใจมากปีก่อนเนี่ยเครียดนะครับท, COVID, ทั้งโควิดทั้งโรคภัยทั้งเศรษฐ,ฐกิจจะให้ดูดวงแต่ละคนดีไปได้ยังไงเมื่อสังคมการเมืองเศรษฐ,ฐกิจมันไม่ดีถ้าดูบอกว่าดีเนี่ยมันคือมั่วแล้วเขาคงไม่ดูกับเราอีกเพราะมันไม่แม่นนั้นดูมันก็ต้องดูว่าสุขภาพไม่ดีนะนี่สินการเงินการงานย่ำแย่ดูแล้วก็เครียด นะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่นะครับแต่ปี2 5 6 6นี้ดูแล้วสบายใจราศีส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะดีเกือบหมดเลยจะดีเกือบหมดเลยเหรียญมันมี2ด้านแต่ยังไงมันก็ยังมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่ดีนะครับงั้นเราก็ต้องจัดว่าใครที่ดีมากใครที่ดีน้อยแม้แต่นะครับประสาย้ายไปทับลัคนาใครเนี่ยที่ว่าแย่แล้วเนี่ยยังไม่แย่ มากมายเหมือนปีก่อนก่อน,นะครับก็ยังถือว่ามีบางอย่างดีขึ้นมากมายฉะนั้นกลุ่มที่3ที่ผมจัดคือนะครับศีรนาราศีที่ดวงแข็งแกงนะแข็งแก่งนะครับในปัตตภีเลยคือจะแยกก็ไม่แย่นะก็ถือว่าดวงแข็งพอสมควร4ีรคะนาราศีนะครับทัวรนะครับศีรษนาราศีดวงดีเกตเอนะดวงเป๊ะปังตลอดทั้งปีเลย4ีรคะนาราศี เป็นลัคนาราศีอะไรบ้างต้องเช็คดูนะครับแล้วก็4ลัคนาราศีที่ดวงดีฟ้าเปิดนะครับก็เป็นอีกสราศีที่นะครับ A ลบ B บวกเลยแหละนะครับแล้วก็4ลัคนาราศีที่ดวงแข็งปังแข็งปึงแข็งแก่งมากๆนะครับเป็นดวงที่แบบจะแย่แต่ก็ไม่แย่นะครับก็พูดง่ายๆคือปี2066ยสเนี่ยส่วนใหญ่ก็พอมีรอยยิ้มแล้วจะยิ้มมากยิ้มน้อยขน่นั้นเองนะครับฝากด้วยนะครับ ช็คดวงกันโอเคนะครับพอเราดูดาวจรเสร็จแล้วเรามาดูนะครับการวางลัคนาของผมนะครับอยู่ในซ้ายข้างล่างไปดูดาวแรกก่อนเป็นดาวเจ้าเลิกนะครับช่วงล่างคือส่วนข้างล่างนะครับจะมีดาวเจ้าเลิกพลังดวงดาวนะครับดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวอังคารนะครับเลข3เทสาตีแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกข้ามถิน่นข้ามแดนหรือว่า ถ้าการเราลงทุนเนี่ยนะครับใครที่ชอบหุ้นชอบอประเทศเพื่อนบ้านนะครับสวัสดีฮานอยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตำลาวอย่างเงี้ยนะครับทั้งลาวและฮานอยก็มีโอกาสที่จะมีโชคแต่รัฐบาลไทยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าอยู่ในข้ามถินท่ามแดนเพราะปกติถ้าเขาออกที่สนามบินน้ำเนี่ยคุณอยู่เขตอื่นๆก็ยังถือว่าคนละพื้นที่กันนะนะครับส่วนอย่างผมนี่อยู่บางนา เออทาโตโที่ทำงานอยู่บางแคนะครับอย่างนั้นก็เลขน่าจะเข้าพอสมควรลัคนานะครับบางลัคนาไว้ราศีเมถุนนะครับก็มีดาวจรเป็นดาวจันทรดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเลข4สี่สองสี่คู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับซื้อคู่นี้ไปเลยก็ได้การเงินพบกระดุมพระเป็นราศีกรกฎไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวจันทรเลขสองโชคลาภ นะครับก็จะมีดาวจรเป็นนะครับเป็นดาวมฤตยูกับดาวพาระหูเลขศูนย์กับเลข8ดาว,ดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวองคารเลขสามนะครับเป็นดาวเจ้าเลือกด้วยนะครับฉะนั้นดาวองคารโดดเด่นนะครับพบโชคลาภจะมี30-8นะครับส่วนเกษตรนะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีมีนดาวเสาร์นะครับอยู่ในราศีมังกรเลข5กับเลข7นั่นเองนะครับมาดูพลังดาวนะครับอยู่ขวามือนี่นะครับ เบอร์หนึ่งพระเอกเราเขาแล้วก็เข้านะเลขเจ็ดคราวนี้เลขสามเทสาตีเป็นดาวอังคารนะครับเลขสามก็ยังอยู่ในภพโชคลาภราศีเมษด้วยอย่างนั้นเลขสามผมคิดว่ามาหนึ่งตัวต่อไปเลขแปดเป็นดาวจรในราศีเมษอยู่ในภพราพะนะครับสามแปดบางทีเลขคล้ายๆเหมือนจะเป็นเลขเดียวกันนะทางโหราศาสตร์คุณลงเอาเลขสามนะครับมาประกบกันสิครับสามสองตัวมาประกบหันหน้าเข้าหากันก็เป็นเลขแปดดีๆนี่เอง 38เหมือน7กับหนึ่งเลยผมว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องมาหรือจะมา2ตัว3ะ8 8นะครับดาวอีกดวงหนึ่งอยู่ในราศีเมษอยู่ในภพราพะเหมือนกันเป็นดาวเจ้าเรืองเกษตรดาวมารุดยู่นะครับซึ่งงวดที่แล้วดังมากมีคนคิดว่าศูนย์จะมานะครับดังตั้งแต่03-04เลยนะ05-09นะแต่ศูนย์ไม่มางวดนั้น งวดที่แล้วแต่งวดน,นี้มีโอกาสที่จะมาสูงมีโอกาสใกล้ๆที่ดาวเมเจอูจะย้ายวันที่8มีนาอีกเดือนกอว่าๆเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่มาตยเจะมีแรงดีดนะครับมีแรงกระเพื่อมจากกระเพื่อมใกล้ๆลอตเตอรี่ออกสองวดก่อนลอตเตอรี่ออกหรือจากกระเพื่อมแตงแงงวันนี้ก็มาลุ้นกันดาวอีกดวงหนึ่งเป็นดาวการเงินนะครับดาวจันทร์เลข2นะครับอันนี้ก็มีโอกาสมาเหมือนกันเพราะสลับกันมานะ ไม่ดาวเจ้าเลิกก็ดาวการเงินไม่ดาวการเงินก็ดาวที่อยู่ในภพราพะโชคลาภานะครับดาวกเกษตรนะครับแล้วก็ตำแหน่งการเลงก็อยู่ในตำแหน่งของราศีธนูซึ่งมีทั้งดาวพุธและดาวพฤหัดสัดีเลข4กับเลข5มีโอกาสที่จะมา45 54หรือเอา5ไปจับกับ2เอา5ไปจับกับ0เอา5ไปจับกับ3เอา5ไปจับกับ8ก็ได้นะครับผมทำ ยามภายกระซิปไปให้นะครับเป็นอีกหนึ่งวิชาโหรไทยหนูในในหนึ่งในวิชาโหาศาสตร์ไทยนะครับก็บวงกลมขีดเส้นใต้ไม่ให้ตั้ง3เป็นหลักก่อน3032 3435 38ขีดเส้นใต้ที่3038เพราะว่าเป็นพบลาภะนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าเลขตรงเลิกเดี๋ยวจะมาคุยต่อจากยามภายกระซิป8082838485 นะครับแล้วก็20 24 25 40 45 50นะครับขีดเส้นใต้ไว้ที่30 38 83 80 88 8 5 5 8 8 5 8เพิ่งออกไปแล้วแต่ว่าออกซ้ำได้นะ5 0 0 5เลขชุดนี้งวดที่แล้วเป็นเลขดังนะครับเลขตรงเลิกนะครับอธิบายสำหรับสมาชิกที่ชมใหม่ๆเลขตรงโลกมาเลขตรงเลิกหมายถึงนะครับเลข งวดตัลลี่ที่ออกไปย้อนหลังไป3ปีนะครับผมเอาแค่3ปีพอนะครับมีเลิกที่ตรงกับเลิกที่ออกปัจจุบันคืองวดปัจจุบันเนี่ยออกวันที่1กุมภาพันธ์า5 6 6นะครับเป็นเทศาตีแห่งเลิกมีเลิกที่ตรงกันเนี่ยย้อนหลังไปแล้วเลือกมาถ้ามี3ปีมี2งวดก็ใช้แค่2งวดถ้ามี3งวดก็เลือกมา3มงวดนะครับที่เลิเลกที่ตรงกันย้อนหลังไปนะครับ เอาแค <inequ ity S 1> ่ six, six eight, six, ปีเดียวคือปี65มันครบ3มงวดแล้วก็เอาแค่ปี65ก็พอนะครับ16เมษายนห5เลิกตรงกันแล้วออกเลขชุดนี้ครับ919ออกไปไปแล้วนะ19เสียดายไหมมาเร็วไปนิดหนึ่งนะครับเลขท้าย2ตัว58นะก็เพิ่งออกไปนี่แหละนะครับงวดนั้นนี่เองนะครับเลขนี้เป็นเลขที่ออกไปแล้วจะลงทุนหรือไม่ลงทุน แล้วท่านผู้ชมตัดสินใจแต่ให้น้ำหนักการลงทุนน้อยหน่อยแล้วกันเรามาดูเลือกวันที่1มีนาดีกว่า1มีนาหกห้าเเลขเนี้ยชุดเนี้ยน่าสนใจ50นะครับ90 59 59ผมว่าวันนี้ก็อ่านอีกแกผมเห็นอ่านมา10บ0งวดติดกันแล้ว5995มันเป็นเลขมงคลแต่ก็ยังไม่ออกนะงวดที่แล้วนี่อุย้ยดังมากเลย5995 2992แต่ก็ยังไม่ออกนะครับ สตัว0ูนย์เจอ้นย์จะเด่นนะเออห้าศูนไปดูที่ผมวงกลมไว้นะครับ1นกุมภาหกห้าก็มีศูนย์อีกสามศูนย์แนะครับตรงกับพบลาภะอาจจะมีเป็นไปได้นะอาจจะมา08 3 0 3 8นะครับหรือ,อ70ศนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็30ข้างล่างนะครับ หนกุมภานี่ผมวงกลมไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดเลขไว้อยู่ในชุดทีเด็ด308กับ30แล้วก็เคยออกนะครับบัตรประชาชนผมด้วยนะตรงพอดีเลย807นย์นะครับ,บแ0ดศเที่603นะครับเลขตรงเลิก308ผมว่าศูนย์ไม่น่ารอดมีโอกาสมานะครับก็ไปดูผังดีกว่าครับว่าผมจัดตัวเลขชุดไหนมาให้นะครับ ผังวันที่หนึ่งกุมภานะครับผังวันที่หนึ่งกุมภาผังวันที่หนึ่งกุมภาอย่างที่บอกไปนะครับเลขนะครับดาวเจ้าเลกเราจะมาวางไวท้ที่รูดหรือวิ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นไพ่เอกเลขสามรูดหมายถึงว่าเรารูดไปเลย19ประตูทั้งบนทั้งล่างสามศูนถึงสามกกลับไปกลับมาได้ส9ชุดสามศ3นย์สามหนึ่งสามสองอย่างเงี้ย แล้วก็0 3 1 3 2 3พูดง่ายๆคือรูด3อยู่หลักหน่วยแล้วก็รูด3อยู่หลักสิบเนี่ยเขาเรียกรูดนะครับรูดแล้วมันจะได้กลับไปกลับมาหน้าหลังเนี่ยจะได้19ชุดนะครับคราวแล้วถ้ารูด7ก็ถูกอยู่แล้วเพราะมันออก4 7นะครับในชุด19ชุดน่ะมี4 7 7 4ด้วยนะครับก็ข้างล่างข้างล่างปกติผมะจะให้เลขอื่นอ่ะ แทนเลขที่เป็นดาวเจ้าเลืกแต่ว่า3มันเด่นดจริงๆก็เลยต้องไหนๆบางคนต้องบอกรูดมันเยอะ19วัประตูการจับวางบนหรือล่างไปเลยแล้วเอาเรื่องมา3ชุดโอเคนะครับพอเด่นมากๆเนี่ยผมก็จะมาวางบนหรือล่างให้นะครับอย่างที่บอก30อ่าอยู่ในเลกเลขตรงเลิกนะครับ34 4เล็งด้วยนะครับแล้วก็ สเป็นลักขณาด้วยเพราะระวังลักขณาไว้ที่ราศีเมถุนนะครับแล้วก็3ามแนะครับสามนี่วงกลมไว้เลยนะครับสามศนะครับผมชอบ3 8มแปดแปดามงวดที่แล้วก็ดังเหมือนกันนะครับด้วยความชอบเอาวางมั้ทั้งบนทั้งล่างเลยคิดว่าน่าจะมาข้างบนให้เป็นดาวพระราหูเพราะอยู่ในลาพะแล้วดาวราหูได้ตําแหน่งเทวีโชคนะครับแล้วอีก2เดือนนะครับ ดาวพฤหัสจะย้ายเข้ามาก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะได้คู่เป็นคู่พลิกแพงราหูดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวครูบาอาจารย์นะครับเป็นดาวสติปัญญาพอไปจับคู่กับราหูซึ่งมีชั้นมีเหลี่ยมนะครับบางคนบอกฉลาดแกมโกงแต่ผมตั้งให้เพาะๆหน่อยแบบว่าฉลาดแหลมคมแล้วฉลาดบบมีเล่เหลี่ยมอะ่ะฟังดูแล้วมันดู ไมไม่ให้เกียรติกันเลยนะครับเอาแบบว่าฉลาดแบบแหลมคมแล้วกัน58นะครับเดี๋ยวไปเช็คดวงได้นะครับในช่วงที่เดือนเมษาเนี่ยทุกอย่างจะดีมากเลยนะครับพระหัตถ์ดีเป็นราชาโชคราหูเป็นเทวีโชค58คู่เทคนิคคู่พลิกแพงคู่ฉลาดเหลือล่ำนะครับแล้วก็8ปนะครับมีคนทานายผมนะครับแล้วเบอร์มือถือผมเข้าคราวนี้ยดวงชะตาผมก็นะครับ รถจะให้โชคอ่ะทะเบียนรถเก่านะครับ4882มันมี82อีกตัวแล้ว2ก็เป็นการเงินนะขออนุญ,ญาตนะครับใส่82ไว้ให้นะครับเผื่อออกมา4882ตัดเป็น4842882นะเพิ่ม82มาให้ตัวเพราะ2เป็นการเงินนะทันดุมพระอยู่ในราศีกรกฎก็มีอยู่ในฮะพลังดาวที่มีพลังด้วยฝากไว้แล้วกันนะครับเลขเด่นนะครับ เป็นเล,เลขตรงเลขกจนะครับเล9ก7 8นะครับ, 7, 8, 9, รบข่าวแล้วหมายมันตั้นมือ79มากไปออก19 7กลายเป็น1ไปนะครับชุดนี้ก็ยังลุ้นอยู่78นะครับเพราะว่าอ่า7เป็นเกษตร8อยู่ในลาพะนะครับ3ตัวบัตรประชาชน807เคยออกนะทำไปเล่นไปหรือจะแยกออกมาเป็น78870770 0.880ก็อยู่ในเลขที่เราวางไว้หมดแล้วเราดักไว้หมดที่สำคัญนะครับพบราพะ8.03308083กลับไปกลับมา6กลับจะมายังไงก็แจ็คพอตนะครับอย่างคราวที่แล้วนะผมให้15นะครับนะบงคนก็ชอบนะครับ1959จับ519มารวมกันก็3ตัวตรงไปเลยนะครับ ขยับมาลงข้างล่างนิดนึงนะครับจะเป็นในช่วงของทีเด็ดแล้วก็เลขตรงเลิกนะครับทีเด็ดบอกได้เลยว่านะครับแปดสองอยู่นี่เองนะครับห้าศูนย์นะครับอยู่ที่เลขตรงเลิกต้องย้อนกลับไปดูนี่ฮะเลขตรงเลิกอยู่ในชุดของเดือนมีนานะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าห้าเป็นอายุผมนะครับยังไม่ออกยังตามอยู่เฉียดไปเฉียดมานะนะครับ 58บ้างนะครับเนี่ยไม่50ก็55เผื่อ59ไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าครับเป็นเลขดังแต่จริงแล้วไปอยู่ในเลขตรงเลือกของเดือนเมนาบอกนี้ก่อนเลขตรงเลือก3ตัวบนเน่ยเราอย่าคิดว่ามันจะมาตำแหน่งนี้เป๊ะมันอาจจะตัดมา2ใน3ดาวที่มีพลัง3ดวงอาจจะมา2รดวงก็ได้อย่างเช่นถ้า905ดาวพระเกตดาวพิติตรกับดาวพหวัสบูชถ้าเข้ามาดาวพหัสบกับดาวพระเกตก็คือ59 95 ต้องรีบลงทุนนะครับคู่นี้ผมมั่นใจว่าเป็นเลขดังอั้นแน่นอนเพราะว่าเขาอั้นมาหลายงวดแล้วไม่ได้เก่งอะไรหรอก<ส>เลขเนี้ยมันอั้นอยู่แล้วมันเป็นเลขดังใครก็เดาถูก50นะครับแล้วก็82อย่างที่ผมบอกที่วงกลมไว้ส่วน90ก็คือ905นั่นแหละตัดเป็น50ชุดแรกตัดเป็น59ชุดกลางตัดเป็น90ผมอธิบายละเอียดเลยเพราะผมคิดว่าเลขตรงเลิกอะตอนนี้มีอาจารย์ชาญคนเดียวที่ทำ คนที่ไปเรียนวิชาการให้เลิอกอ่ะมีเป็นร้อยเป็นพันแต่เขาเอาไปเป็นการให้เลิกยามยามดีในการไปดูเลิกหรือไปวางห่วงจุย้ยหรือแม้แต่ไปจัดชัยภูมิบ้านหรือแม้แต่จะแนะนําคนที่จะขึ้นบ้านใหม่จะเปิดกิจการใหม่หรือจะดูเลิกดีๆเลิกผ่าคลอดแต่คนที่จะเอาเลขนะครับอ่เลิกดีต่างๆนะครับยามดีต่างๆมาจัดก็มีอยู่พอสมควร แต่ที่จะมาทําให้เลขมันตรงเลิกเพราะว่าต้องไปเรียนมาอย่างน้อยปีครึ่งถึง2ปีนะครับถึงจะจบหลักสูตรวิชาการให้เลิกแล้วสามารถดูได้เลิว่าดูได้ว่าเลิกที่ลอตเตอรี่ออกในวันเนี้ยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นเลิกอะไรแล้วไปย้อนดูได้ว่าในงวดก่อนๆมันมีเลิกอะไรบ้างแล้วมันเลขที่มันตรงกับงวดเนี้ยมันเป็นงวดไหนโอ้มันซับซ้อนเหลือเกินอันนั้นก็ต้องเรียนมานะ บางโครเรียนมาอย่างที่ผมบอกอะแต่ว่าเขาไม่ได้มาจัดรายการให้เลขแต่ผมเนี่ยมาสายตัวเลขผมก็เอาดาวเจ้าเลิกมาให้ซึ่งก็เป็นคนแรกเหมือนกันนะตอนนี้ที่ทำ u t u b e อ่าให้ให้ดาวให้เลิกเนี่ยเยอะแต่เอาเลขตรงเลิกเนี่ยเป็นคนแรกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าวิาวชานี่ใครก็ไปเรียนได้นะครับก็ดูนะครับ16เมษานะครับผมก็วางไว้ในผังให้คุณชอบชุดไหนก็ ก็เลือกนะครับแล้วก็1กุ่พาตรงกับที่ผมบอกไป308นถ้าตัดมาเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆ3ตัวบนเนี่ยตัด08 38 30แล้วอีก30มันก็ยังตามมาเลขคาย2ตัวฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะที่มันจะมา30นะครับหรือจะมา38นะเอาเป็นว่าผมก็เอาวิชาที่ผมมีเน้นเน้นมาให้ นะครับท่านผู้ชมสมาชิกแฟนคลับ f c เต็มที่แล้วและมั่นใจว่าจะถูกติดต่อการเป็นงวดที่6นะนะก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงประหาย้ายเดือนนะครับเมษานู่นไปเลยนะให้มันทะลุ10งวดไปเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวเลขของผมโอเคตอนนี้มีงานนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นนิดนึงครับผมจะจัดงานวันะตาเปลี่ยนนะครับจะบอกอย่างนี้ก่อนว่า เดี๋ยวช่วงช่วงนี้แหละแล้วก็เดือนหน้านี้แหละเดือนมีนานนี้แหละนะครับเดือนเดือนเดือนต้องเป็นกุมภาก่อนเนาะในเดือนกุมภาเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าจะมีอาจารย์ที่เป็นนักพยากรณ์ชื่อดังพูดและหลายท่านเริ่มพูดแล้วนะครับว่าจะมีดาวใหญ่ย้ายทั้งหมด4ดวงนะครับนะครับก็จะมีดาววิทยูดาวเสาดาวพระราหูดาวนะครับพระพฤหัสบดี ดาวดวงแรกที่จะย้ายในปี2166ก็คือดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคมนะครับแล้วก็ดาวมฤตยูจะย้ายวันที่8มีนานะครับดาวพฤหัสบดีจะย้ายวันที่19เมษายนดาวพระราหูจะย้ายวันที่17ตุลาเป็นดาวใหญ่อย่างดาวมฤตยูเนี่ยนะครับถ้าจะย้ายย้ายออกจากราศีเมษวันที่8มีนาเนี่ยลราจะกลับมาที่ราศีเมษอีกเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา8 4ปีเพราะเขาย้ายราศีละ7ปี ทั้งหมดมี12ราศีเขาเหยียบไปทีละเจทีละ 7, กลับมาที่เมษอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าอีก12รอบอีก12ราศีราศีล,ละเจปีเอาคูณเข้าไปก็คือ84 84นะครับผมก็คงนะครับคงไม่ได้จัดรายกาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้55อีก84ผมก็139อนะครับผมว่าอายุ90กว่าก็เยอะแล้วนะครับดังะนั้นก็นะครับเนะจา้า ไม่ได้จะยูอีก84ปีจะย้ายครั้งนะครับแต่ดาวนิจยูเนี่ยผมไม่ได้จัดไหวผมจะไหว้ดาวตีเทพตีแปลว่าสาองค์เทพทั้ง3นะครับไม่ใช่องค์ตีมูลติหรือองค์เทพใหญ่นะครับซึ่งมีเป็นพระพรมพระศิวะพระนารายณ์แต่ของผมเนี่ยเป็นเทพทางด้านโหราศาสตร์นะครับนั่นก็คือดาวเสาดาวพฤหัส,สบดีดาวพระราหูนะครับย้ายย้ายวันที่1มีนาผมไหว้สดวงเลย นะครับเพราะอะไรมีเหตุผมไม่ได้จัดมาประมาณตั้งแต่โกดตั้งแต่เกิดโควิด COVID เนี่ย3ปีละที่ผมไม่ได้จัดไหวล่าสุดผมจัดเมื่อปี62นะครับปี62 63 64 65ปีนี้ปี66ครับผมจัดไวาาหดไว้พระราหูจัดไหว้พระเสาผมสร้างพระราหูแล้วก็หล่อพระเสานะครับเดี๋ยวในวันพระราหูย้ายผมจะหล่อพระราหูตอนนี้เป็นปูนปั้นนะครับ ก็จะหล่อเป็นทองเหลือง้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเพราะมีเวลาอีกถึงหลายเดือนทีเดียวหนึ่งมีนาในพระเสาย้ายผมสร้างองค์พระเสาไว้เพราะว่าพระเสาเนี่ยทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาแต่ดาวเสาเนี่ยบางทีดูดวงเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าดาวเสาเป็นประธานฝ่ายบประเคราะห์ตามตำนานเนี่ยดาวเสาเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมทายในเรื่องของอ่า วิบากกรรมและกรรมเวรต่างเพราะดาวเสาตามตำนานเนี่ยจะเป็นคนที่ประทานความทุกข์ประทานพวกเคาะกรรมต่างๆให้กับมนุษย์นะครับไม่ใช่พย,พยายมนะพยายมก็คือใครที่ทําบาปกรรมก็คือจะต้องไปตัดสินแต่ว่าพระเสาเนี่ยจะเป็นคนที่นะครับมองว่าใครควรที่จะได้รับกรรมนะครับแล้วก็ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฉะนั้นเป็นประธานฝ่ายบาปปรเคาะ เป็นดาวดวงหนึ่งที่เสียมากที่สุดนะลองมาก็เป็นพราราหูคู่มิตรกันนี่แหละส่วนดาวพระศับดีนะครับจะเป็นประธานฝ่ายสุประเคะในดาวสิบดวงเป็นดาวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในวันที่19เมษายนษานี่ดาวพัะศาดีเนี่ยจะย้ายเข้าราศีเมษนะครับ12อปีมีครั้งอย่างที่ดาวพระพระศุดีเน,นี่งปีย้ายครั้งมี12บราศีมี 12, สม12บสองภพ นั่นหมายถึงว่ารอบหนึ่งคือ12ครั้งจะย้ายเปลี่ยนแล้วก็กลับมาที่ราศีเมษครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงปีหนึ่งย้ายครั้งหนึ่งนะครับสิราศีสิบสองพก็12ครั้งก็เท่ากับว่านะครับสิปีจะกลับมาที่ราศีเมษครั้งหนึ่งนะครับแ้่พาศรีโครจรเข้าที่ราศีเมษได้ตําแหน่งราชาโชคโชคระดับราชาโชคที่ได้มาง่ายๆไม่ต้องทําอะไรนะครับทั้งโชคก็เข้ามาราล้ว โชคเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคอย่างเดียวหมายถึงการงาน,งานการเงนิงนความรักสุขภาพความสําเร็จทั้งหลายทั้งปวงนะครับราชาโชคนี่เป็นเขาเรียกว่าดาวหัตจะมีพลังสุดๆเลยในราศีเมษน,นะครับอีก,อก,อกตำแหน่งคุณสมบัติดาวที่ลองประมานิดเดียวเองก็คือมหาอุดดาวมหัดเป็นอุดก็ถือว่าสูงส่งนะครับในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของการที่จะศึกษาเรียนนะครับในเรื่องของทรัพย์สินการเงิน ก็จะมีเงินแบบสุดๆเหมือนกันฐานะจะมั่งคั่งอู้ฟู่ทีเดียวถ้าดาวพฤหัสโครจรเข้าสู่ในตำแหน่งมหาอุดหรือตำแหน่งอุดนะครับแต่ราชาโชคนี่ก็สุดยอดแล้วใน19เมษาทนนิดเดียวนะครับดาวพฤหัสจะย้ายเข้ามาอีกดวงหนึ่งดาวพระราหูจะย้ายวันที่17ตุลาคมนะครับซึ่งก็ไตรมาสที่4แต่ผมจะจัดวันที่1มีนาเนี่ยนะครับจะไหว้พระเสานะครับเพราะท่าน เป็นองค์แรกก่อนเลยงานเริ่มตั้งแต่สิ0โมงเนาทีจะมีพิธีพามพิธีพามเพื่อที่จะนำกล่าวองค์การเชิญองค์เทพมาสักมาเป็นสักขีพยานเชิญองค์เทพมาเพื่อที่เราจะนะครับกล่าวนะครับขอพรขอขมาแล้วก็ถวายสักการะนะครับโดยพามอาจารย์สัมพันธ์กำบังไัยเป็นอาจารย์ของผมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะไหว้ขอพรองค์นะครับ าดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งผมก็จะมีนะครับสัญลักษณ์ดาวพฤหัสบดีด้วยแล้วก็จะมีองค์ปู่เรือีนะครับเท่าที่ผมมีเสียนหรือมีองค์แทนเนี่ยนะครับสามสิ 30, 40, องค์ปู่เรือีผมจะอัญเชิญมาทั้งหมดเลยเพราะเรือีขึ้นชื่อว่านะครับเป็นตัวแทนของดาวคูบาจา์ตัวแทนของนะครับคูบาจา์ดาวพฤหัสบดีนะครับ พะระฤาษีนั่นเองปู่ฤาษีของเราฉังนั้นเราจะนํากราบไหว้ขอพรในช่วงที่นะครับก่อนนะครับมันหนึ่งมีนาก็จริงแต่เราจะไหว้ก่อนเพื่อขอความเป็นมงคลขอให้ท่านคุ้มครองเราผมจะดูดวงแล้วพอดูเสร็จแล้วท่านก็ติดตามไปดูที่คลิปต่างๆแล้วกันนะครับดาวห้ด,ดีนะครับใครที่แย่ในจังหวะปีนี้ก็จะหนักเป็นเบาและจะเสริม โชคชะตาให้คุณดีขึ้นผมถึงบอกว่าปีนี้ดูดวงแล้วสบายใจดาวพฤหัสบดีนะครับมีพลังแล้วก็เกื้อหนุนทุกราศีเลยทั้งที่ปีนี้เนี่ยดาวเสาย้ายด้วยซ้ําแม้แต่ในภพที่มีดาวเสารอยู่ก็ยังไม่หนักสาหัสเหมือนที่เราคิดนะครับเพราะว่าได้ตําแหน่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยดีนะครับดังนั้นสายสายหลังจากที่เรานะครับไหว้นะครับเชิญ ดาวเสาที่ท่านย้ายวันที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไหว้าดาวพระธดีแล้วก็ไหว้ปู่ฤาษีของเราในช่วงเย็นๆนิดนึงเราก็จะไหว้พระราหูโดยมีการสวดโซฮามีการนำเราไหว้พระราหูพร้อมกับพระเสาด้วยเป็นคู่มิตรนะครับฉะนั้นนะครับผมจัดครั้งหนึ่งเนี่ยผมอยากให้คุณมาเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านมาจากต่างจงังหวัดถ้าจัดสครั้งคุณมา3ผลค่ารถค่าเดินทางหนัก ะฉนั้นเราจัดแล้วเรานำไหว้เลยทั้ง3องค์เพราะว่าหลังจากนี้ไปเราไหว้ก่อนก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าเราขอพรนะครับเราไหว้ผู้ใหญ่นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องปีหนึ่งไหว้ครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยนะวไหว้ยิ่งบ่อยยิ่งดีถือว่าเรามีใจที่เคารพศรัทธาแล้วก็มีใจที่เรารบ,บูชาสักการะต่อท่านนะครับพิธีพามก็จะมีอาจารย์สัมพันธ์บอกไปแล้วแล้วไฮไลท์จะอยู่ที่ ผมได้เชิญเกจีอาจารย์จากจังหวัดอุบลมาช่วยทําพิธีนะครับบางสกุลนะครับดาวเสาเนี่ยขึ้นชื่อว่า,อาพอย้ายสองปีครึ่งดาวเสาเนี่ยเป็นดาวใหญ่เคลื่อนไหวช้านะครับเราก็ข้อเสียของดาวเสาก็คือทําอะไรมันเครื่องช้าแล้วก็เป็นโทษทุกเนี่ยนะครับเหลียมีสองมุมมุมหนึ่งเป็นโทษทุกนะครับฉะนั้นถ้าทุกอยู่กับเราจะอยู่กับเรา2ปีครึ่งอีกมุมหนึ่งเนี่ยความช้าความมั่นคง ความเป็นรากฐานปึกแผ่นเนี่ยดาวเสาจะมีคุณบัตรข้อดีตรงนี้เหรียญมี2ด้านดาวมี2จุดเสมอทั้งดีและเสียฉะนั้นนะครับเราก็จะทำพิธีในการบางสกุลนะครับบางสกุลเป็นบางสกุลตายปลดล็อกปลดสิ่งที่ติดขัดของพวกคุณเนี่ยนะครับให้มันออกไปก่อนแล้วเราก็ไหว้ครูบาอาจารย์รับโชคลาภรับความเป็นปึกแผ่น นะครับแล้วก็ดาวหัตถดีในเรื่องของความสําเร็จการเงินต่างๆอันนี้เกจิอาจารย์ที่ผมนะครับศรัทธาเคารพที่เปิดนะครับโชคลาภเปิดดวงให้ผมเนี่ยทำพิธีผมแล้วผมประทับใจผมจะนํามาทําพิธีให้กับลูกศิษย์แล้วก็สมาชิกที่มาในวันนั้นนี่คือนะครับในจุดของการทําพิธีในเรื่องของการบางสกุลเป็นรรนกุลตายเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ก่อนแล้วก็รับสิ่งดีๆเข้ามาอีกพิธีหนึ่งนะครับ ให้คุณเตรียมขวดเปล่ามาด้วยที่สะอาดของคุณเองเพราะว่าถ้ามากันเป็นพันคนนะนะครับผมหา,หาขวดพลาสติกไม่ไหวผมจะมีการนะครับทำพิธีนะครับเขาเรียกว่าอาบน้ำมนต์จะไม่ได้ให้คุณมาอาบในงานนะครับน้ำมนต์ว่านร้อยแปดแล้วก็การทำพิธีเปิดดวงชะตาเนี่ยนะครับเราต้องมีน้ำมนต์นะครับที่ผ่านพิธีนะครับฉะนั้นเรามี ตุ่มน้ำมนต์หลายตุ่มในงานแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมตักใส่ขวดให้คุณกลับไปผสมน้ําอาบที่บ้านเองอันนี้ผมอาบมาแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับธันวาที่ผมไม่ทําพิธีมานะครับเอาขวดพลาสติกมานะท่านที่มาร่วมงานนะครับโดยเกจีอาจารย์ที่ผมเชิญมาไฮไลท์สุดๆอยู่ตรงนี้ครับผมพิง่งถึงบางอ้อแล้วก็ทุกอย่างมันมาบางอ้อที่ตรงในปี2566เนี่ยนะครับ หนึ่งมีนาเนี่ยดาวมังเขาเรียกว่าราศีมังกรคือดาวพระเสาเนี่ยย้ายดาวพระเสาก็คือบางคนก็บอกว่าเป็นคนที่เกิดวันเสาร์นะครับซึ่งราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับแล้วก็ถ้าคนเกิดวันเสาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชานะครับสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวก็ได้ว่าได้ของคนเกิดวันเสาร์คือพระปางนาคปกนะครับหรือถ้าเกิดนะครับ เทพที่จะบูชาก็คือองค์พญานาคนะครับตอนนี้ผมเนี่ยไปสร้างองค์พญานาคคือองค์ปู่ย่ามานะครับสามปีเพิ่งจะเสร็จเมื่อป,ปลายปีที่แล้วนะครับไปสมโพธิฉลองมาอยู่ๆมีพระอาจารย์มาทักผมซึ่งไม่รู้ว่าผมสร้างองค์พญานาคแล้วที่วัดนี้ด้วยทักผมว่าผมเนี่ยสร้างพญานาคนะแต่ผมเนี่ยยังไม่ไปขอให้ท่านเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดทรัพย์สินเงินทองให้ แล้วคุณจะได้ได้ยังไงผมก็ถามว่าแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าผมสร้างผมอาจจะไม่ไดสร้างก็ได้นะครับเขาก็ท่านก็แนะนําผมแล้วผมก็ไหนไหนแนะนําแล้วนะครับแม่นอย่งกระตาเห็นก็เลยบอกงั้นไปช่วยทาพิธีเปิดให้ผมผมก็เลยเอาจุดนี้นะครับฟังดีๆนะครับท่านผู้ชมที่ชมผมมาห้าหปีผมบอกได้เลยองค์พญานาคองค์พ่อพระราหูที่ผมสร้างเมื่อปี2561 5ปีที่แล้วองค์พระเสาองค์ปู่ย่าพญายนาคองค์พระเสาสร้างปี62องค์ปู่ย่าพญายนาคสร้างปี65องคเราเป็นล้านนะครับไม่ใช่เงินผมนะเป็นเงินของท่านผู้ชมที่ร่วมสร้างตั้งแต่ปี61หรือบางคนเจอผมนะครับร่วมงานผมตั้งแต่ปี2 0 6 0ละได้มีส่วนร่วมสร้างองค์พระเสา องค์พระราหูหรือแม้แต่องค์่ย่าพญานาควันที่หนึ่งมีนาขอเรียนเชิญนะครับขอวันที่หนึ่งมีนาเป็นวันพุธไม่ใช่วันอาทิตย์แต่ถ้าเราติดขัดปัญหาผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดตอนที่ผมล้มละลายผมเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยอันเนี้ยพี่สาวผมก็ดูอยู่มารู้ผมไม่เจอพี่สาวผมมาเป็นสิบปีละแต่มาเจอผมใน youtube พี่ชายผมด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปนะครับหาเพราะว่าไม่เจอกันนานมาเจอกันที่ YouTube เนี่ยนะนะครับผมแย่มากๆเลยนะครับติดต่อใครไม่ได้หรอกเพราะว่าชีวิตยำแย่สุดๆเลยชีวิตผมไม่ใช่คนที่มีฐานะดีนะครับแม่ผมก็เป็นแม่ค้าขายของแต่ก็ส่งผมจนจบปริญญาตรีได้นะครับฉะนั้นผมก็เป็นลูกแม่ค้านี่แหละฉะนั้น ใครที่ร่วมผมสร้างมาจากที่ผมไม่ดีแล้วผมดีขึ้นมามบอกได้เลยว่ามาครับมามาเจอกันวันที่หนึ่งมีนาะมันเป็นวันพุธตอนที่เราไม่ดีเนะี่ยเราไปที่ไหนไปทุกที่เลยเพราะชีวิตเราอยากดีขึ้นเพราะมันมีข้ออยู่ข้อหนึ่งกนะ็คือว่าความสําเร็จมันไม่ได้มาหาเราเองนะเราต้องไปหานะเราต้องดิ้นรน เรามีปัญหาหนักหนาสาหัสบางคนเนี่ยมาหามาดูดวงมาบอกผมไม่ไหวแล้วไม่รอดแล้วนะครับถ้ายังอยู่ถึงมีนาแต่ต้องถึงเนี่ยคุณต้องถึงมาครับไม่มีอะไรจะเสียเรามาไหว้องค์เทพทั้งสามองค์เลยซึ่งเป็นเทพที่มีผมบอกเลยมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของเราคุณอยากดีขึ้นแต่คุณอ้างว่าไม่มีเวลา นัณ่างว่ามาไม่ถูกคุณว่างว่าไม่สะดวกคุณนู่นนี่นั่นผมก็เคยเป็นคนที่มีข้ออ้างร้อยแปดพันเก้าและนะครับแต่วันหนึ่งผมนั่นโดนไปแล้วผมก็สําเร็จมันเป็นความเชื่อแต่ถ้าคุณติดขัดแล้วคุณแก้ด้วยวิทยาศาสตร์แล้วคุณแก้ไม่ได้วันที่หนึ่งคุณมาผมขอเชิญคนที่เคยร่วมบริจาคผมสร้างพระสร้างพระราหูจนเสร็จแล้วร่วมสร้างพญานาคท่านมานะครับ เราจะทำพิธีที่ท่านได้ร่วมสร้างเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดโชคลาภให้องค์เทพท่านประทานกลับมาให้เราเพราะว่าทุกท่านคือท่านที่มีจิตกุศลทุกท่านคือท่านที่นะครับได้ร่วมบุญกันมาเรามาเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญบารมีร่วมกัน ต้องบอกอย่างนี้ก่อนให้ชัดเจนไปเลยว่าไหว้องค์เทพปกติผมถ้าจัดงานเดียวไหว้องค์เทพองค์เดียวผมจะมีค่าของไหว้3 0มมีค่าทําพิธีมีค่าครู300แต่ไหว้สามองค์เทพผมต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ของไหว้แล้วก็ทําพิธีสามองค์เนี่ยเก้าร้อยบาทเพราะว่าผมอยากให้สมาชิกที่มาเนี่ยได้ทราบว่าคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บางคนอาจจะไม่ได้เตรียมเงินมาพอ แต่ถามผมว่าจะไหวองค์เทพองค์เดียวได้ไหมได้ครับสามร้อยบาทมีงบสา0รอยไหว้องค์เดียวได้แต่ถามผมว่าจะให้ไหวองค์ไหนดีผมตอบยากนะครับถ้าตอบแบบกำปั้นทุกินก็คือเราวันที่หนึ่งมีนาดาวพระเสาย้ายใช่ไหมก็ไหวพระเสาาไว้ก่อนสิบเก้าเมษาที่ไหนมีไหว้คุณก็ต้องไปไหว้นั่งรถเสียค่ารถค่าลาไปไหวอีกนะครับดาวพฤหัส1ิบเก้าเมษาสิบเจ็ดตุลาก็ไปไหวพระราหูอีก นะครับทั้งหมดแล้วคุณก็ต้องไหว้เพิ่มอีกสองครั้งแต่ถ้ามี300อยมานะครับไหว้เลือกเอาผมก็บอกว่าไหว้พระสาวก่อนแต่นะครับหลังจากพระสาวย้ายแล้วก็ไหว้อยังได้อีกแต่ดาวที่ดีที่สุดเป็นดาวพระหัสัดีเป็นราชาโชคคุ้มดวงจิตตาของทุกคนเลยดีแล้วดีทวีคูณไม่ดีเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีก็อยากให้ไหว้พระัาตสัดีนะครับไหว้พระัสัดีถ้ามี300ยก็ บางคนก็ไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนไหมนะครับหรือจะไหว้พระราหูคนไม่มีโชคเลยท่านต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับเพราะว่าเพราะเราจัดไหว้าสามองค์เพราะเราคิดว่ามาแล้ววันนั้นเป็นวันดีไหว้แล้วก็ไหว้ให้ครบไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านมาไม่ได้นะครับฝากชื่อนามกุลวันเดือนปีเกิดมาแล้วเราก็จะมีของไหว้นะครับเป็นนะครับทูบเป็นเทียน ีประจําแต่ละองค์ให้ท่านเพราะเราไหว้ผ่านไวดาให้ท่านไปจุดตั้งจิตเราส่งคาถาไปให้นะครับแต่ใจผมผมอยากให้มานะเพราะว่าถึงแม้ท่านจะไม่เคยทําบุญสร้างพระเสาไม่เคยทําบุญสร้างพระราหูไม่เคยทาบุญไหว้องค์พญานาคปูย่ย่าพญานาคซึ่งปีนี้เป็น,เ,ปนเลขเจ็ดเนี่ยนะครับท่านมาได้ครับมาเปิดรับโชคลาภการเงินนะครับมาทําบุญร่วมกัน นะครับเปิดบาร์ามีร่วมกันนะครับฝากไว้นะครับวันที่หนึ่งมีนากี่เส้นใต้ลยเป็นวันพุธไม่ใช่วันอาทิตย์ถ้าจะมาลางานล่วงหน้าแล้วผมบอกได้เลยว่าผมใช้ชื่องานว่าวันชะตาเปลี่ยนนะครับทำไมผมถึงสร้างพัะเสาในแต่ที่มีน้อยมากมีไม่กี่วัดหรอกนะครับแล้วมีอาจารย์ที่เรียนโหราศ,ศาสตร์ไม่กี่ท่านหรอกที่สร้างเพราะเสาเนี่ย เป็นวิบากกรรมเราจะหนีหรือเราจะเข้าหาละ่ะเข้าหาให้ถูกจุดบูชาขอพรเหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ให้ท่านคุ้มการป้องภัยปกปักดูแลรักษาเราแล้วทีมขันผมเองเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ผมสร้างองค์แรกแล้วผมดูชาแล้วผมทำงานด้านนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังเนี่ยคือดาวพระราหูนะครับเทพแห่งโชคลาภดาวเสาร์เป็นคู่มิตร ฉะนั้นผมสร้างคู่กันเวลามาไหว้เราจะได้สําเร็จนะครับและปีนี้มีความเป็นพิเศษนะครับผมเคยจัดงานไหว้ดาวพฤหสัสบดีนะครับปีนี้ก็เลยจะต้องจัดให้สมเกียรตินะครับในฐานะที่ดาวพฤหสัสบัดีเป็นดาวที่ดีที่สุดแล้วได้ตําแหน่งที่ดีมากๆในปีนี้นะครับท่นั้นก็งานเดียวแต่ไหว้ถึง3มองค์เทพผมใช้ชื่องานว่าไหว้ตีเทพวันนะครับชะตาเปลี่ยน นะครับเรียนเชิญนะครับสมาชิกที่เป็นแฟนคลับ FC ผมเนี่ยถ้าฟังผมพูดแล้วผมปกติแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะให้ท่านชมตัดสินใจเองแต่คราวเนี้ยอยากจะขอร้องเลยอยากให้มา3ปีที่ผมไม่ได้จัดงานนะครับจริงๆผมก็จัดได้แหละเพียงแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับก็ไม่อยากจะรบกวนสมาชิกแต่คราวนี้ อย่าให้สมาชิกที่ดูรายการเราแล้วเป็นสมาชิกที่ติดตามเราเนมีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองโชคลาภและครอบครัวกับสุขภาพด้วยฝากไว้ด้วยนะครับหมีนาเดี๋ยวผมจะพานพันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านที่เช็คดวงชะตาแล้วนะครับอย่าลืมขอย้ำอีกครั้งหนึงนะครับสี่านาราสีดวงดีนะดวงเฮงดวงปัง ในปี266เกรด A ถึง A บวกเลยนะครับเต็ม10ไปเลยนะครับแล้วก็สลัคนาราศีดวงฟ้าเปิดนะครับดอบลงมานิดนึงแต่ว่าถือว่าดีเพราะว่าทำไมฟ้าเปิดมันตืบเนื่องมาจากปีที่แล้วเราแย่เราจะตาเราเรียกว่านะอับจนมากเลยแต่ปีนี้เป็นปีที่ฟ้าเปิดทางเราแล้วแล้วก็มีอีกสีลัคนาราศีที่เหมือนจะแย่เหมือนจะไม่รอดเหมือนกับคนบอกว่ามันมันตายแน่เลยดาวพระเสาทับ ดาวมฤตยูลิงนะครับรู้สึกว่าชีวิตมันจะโดนฟ้าผ่ากลางกะบ,บานยังไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมให้ชื่อศรีคนาราศีนี้ว่าเป็นดวงที่แข็งแกร่งในปัตตภีนะครับเป็นดวงที่คุณสู้แล้วคุณจะชนะแล้วท้ายๆเนี่ยคุณจะสําเร็จด้วยฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ3เซตนะครับสเซตแล้วก็แต่ละเซตเนี่ยมันเข้มข้นเหลือเกินที่ทำการถ้าใครอยากเช็คดวงนะครับ ผมกลับมาดูดวงให้แล้วนะครับค่าคูณ1000บาทนะครับจะดูดวงทั้ง12เดือนเลยซึ่งผมเชิญอาจารย์แม่มาด้วยอาจารย์โอวิศนุพราน์เขาดูดวงแม่นสุดๆเลยส่วนอาจารย์โอเนี่ยก็จะมีเทคนิคการแก้ไขและเรื่องสีเรื่องอทุกอย่างเลยที่มันเป็นทักษะที่เราจะเอาไปใส่อาจารย์โอใส่เข้ามาให้ส่วนผมเนี่ยจะดูในเรื่องของดาวนะครับเกฑ์ดาว3ดวงนะดาวพฤหัสบดีดาว,ดดาวสาวดาวราหู่า อิทธิพลของดาวสามดวงเนี่ยในแต่ละช่วงในช่วงที่เขาย้ายเนี่ยราศีลัคนาราศีแต่ราศีจะเป็นยังไงที่สําคัญผมเขียนยันนะครับในเรื่องของยันมหาโพกทรั์นะครับอุดด้วยยันมหาอุดไปให้เรียกเงินมหาโพกทรั์คือเรียกเงินเรียกทองนะครับแล้วก็พอเงินเข้ามาแล้วบางคนไม่เขียนมหาอุดปิดไว้เนี่ยได้มือขวาออกมือซ้ายเขียนไว้ในยันดวงชะตาคุณนะครับผมได้แก้ดวงคุณไว้ วิธีการแก้ปกติจะ1,000บาทนะแต่ผมแก้ให้ฟรีก็คือเอาดาวที่ดีเนี่ยไปเสริมกับดาวที่นะครับเสียเพื่อให้ดาวเสียเนี่ยไม่ทำร้ายเราแล้วก็เขาเรียกว่าไปช่วยประคับประคองส่วนที่ดาวดีเนี่ยเราก็วางไว้ตำแหน่งที่ดีราชาโชคมหาอุดพวกนี้นะครับเพื่อจะดีเสริมดีนะครับแล้วที่สำคัญจากหนังสือ789ผมมีเลข24่งวดผมอยากให้ปีนี้เป็นดีปเป็นปีที่ดีของทุกคนอนะ่ะ นะครับผมทําตัวเลขประจําตัวคุณไว้ให้4ตัวผมบอกง่ายๆเลยปี2566เนี่ยมีเลขหลักอยู่2ตัวนะครับเลข7นะครับเป็นวันธงชัยนะครับเลข4เป็นอาทิตย์ปรดีอีก2ตัวเป็นเลขประจําตัวคุณในดวงคุณจะต้องใช้เลข4ตัวนี้ไปประกอบบางคนนะพอส่งดวงไปให้40่สิบคนถูกกันหมดเลยเพราะว่าผมไปเขียน4ี่ดจริงๆมันเป็น จะบอกว่าไงเป็นเลขดีประจาปีมันไม่จะออกทุกงวดนะแต่บางเอิญมันเป็นงวดแรงปีก็เลยเอาไปซื้อนะสี่ <4 S 1> เป็นอาทิตย์ประดีเจเป็นธงชัยมันเป็นเลขดีส่วน2ตัวเป็นเลขนะครับถูกเฉลกกับตัวคุณแล้วก็เป็นเลขโชคลาภกันนะครับ4ตัวแล้วผมก็ทําตัวเลขที่มันถูกเฉลกกับคุณให้ทั้งหมด24งวด3าอย่าง1 0 0 0บาทปกติผมใครเคยดูดวงกับผมจะรู้ว่า1,000บาทผมดูดวงให้เพราะว่าอ่าใช้ในหลักของหุราศาสตร์ไทยมันก็ต้องถอดเยอะ ตรงนี้เนี่ยผมดูให้ครึ่งหนึ่งอาจารย์แม่ดูครึ่งหนึ่งเขียนยันมหาอุดนะครับยันมหาภุทธัพทัแล้วยังมีตัวเลขมงคลให้คุณไปอีกนะครับเอาเป็นว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าจัดเต็มคาราเมลแบบนี้นะครับนะครับจัดแบบว่าโอ้โหแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยคันนี้นะครับสนใจก็เ,อเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วติดต่อคอรเซนเตอร์เราไม่ได้ดูผ่านไลน์ แต่ว่าเราจะดูแล้วเราก็จะพิมพ์แบบสวยงามแล้วก็เข้าเล่มสม่งให้เพราะมันมีตัวเลขด้วยแอดไลน์มานะครับ066 164 2286 0, 66, 16 4, 22 86, 0 66, 6 4 146นะครับเป็นเบอร์คู่แฝด1 6 4กับหน6ตัวหน้าต่างกันแค่นั้น,น,นเองนะข้างหลังเหมือนกัน2286ปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับยังไงแล้วก็วันที่1มีนาเจอกันส่วนโค้งสุดท้ายนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะจัดไหมเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้า ผมสิ้นเดือนนี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดอุบลน,นะครับไปไหว้องค์พญานาคหลายๆวัดที่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์จะขอพรอมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงแล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มได้นะครับก็เข้ากลุ่มก็เดี๋ยวยังไงแล้วก็จะมีอาจารย์เขาแนะนําเป็นกลุ่มตอนนี้มีอยู่กลุ่มเดียวแล้วนะกลุ่มแฟนตัวยงนะครับใครที่สนับสหนุหนทีมงานใครที่สนสนนอาจารย์หลายๆท่านนะครับให้ช่องเราอยู่ต่อไปได้เกือบเกือบไปแล้วนะครับ โดนแฮกไมแลด้นั้นยังกลับมาได้นะครับดวงเริ่มดีแล้วนะครับปีมาแฮกช่วงดวงตกพอดีตอนนี้ดวงเริ่มดีแล้วเริ่มแข็งแกร่งแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่จะเข้ากลุ่มนะครับเอ็นกลุ่มแฟนตัวยงนะครับเราเปิดกลุ่มพิเศษนะครับมีโชค789ชื่อดีด้วยมีโชค789คือเลขมังกรเลขมงคลนะครับสนใจสอบถามที่นะครับคอร์เซนเตอร์ก็ได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ ห6 6 1ห4ห2หนึ่งกสี่อสองแดหสอบถามไม่ว่าจะเข้ากลุ่มแฟนตัวยงเป็นแฟนลับ fc อยากได้ตัวเลขที่มันน้อยตัวเลขที่มันเน้นตัวเลขที่มันเด็เด็ดเนี่ยเข้ายังไงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะแล้วนะครับยังไงก็ขอวอวยพรนะครับให้วันที่1่กุมภานี้เลขผมเข้าปเป็นวันที่6กไปว,วันตัวเองก่อนแล้วก็วอวยพรให้ใครที่ติดตามผังตัวเลขผมถูกเหมือนวันที่แล้วนะครับตามเลขผมต่อไปนะครับวดนี้นะครับเน้น3ามเน้น8ดเข้าไปแล้วเน้น7ดนะครับ4ี่เจ็ด แล้วก็เน้น1ด้วยก็ออก19งวันนี้ก็3883 30นะครับหรือจะเป็น80นนะครับหรือจะเป็น6 8 8 6ก็ได้เออฝากไว้นิดนึงนะครับลืมไปนะครับ6นะครับเป็นดาวย้ายนะครับท้ายสุดเพิ่งจะบอก6เป็นดาวย้ายผมลืมเอาแล้วดาวเลข1เข้าแต่ว่าเลข6กอ่ากับเลขดาวพระเกตเลขตอนนี้ดาวพระเกตก็ย้ายด้วยนะครับเข้าราศีตุลซึ่งมีเลข6อยู่ด้วยฉะนั้น6 9 นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสามหกสามเนี่ยแ9้นะครับเน้นอีกครั้งนะครับสามหเลข3าเป็นดาวเด่นแล้วก็เลข8นะครับดาวรอง8 6 8 9มาพูดท้ายรายการอาจจะออกก็ได้นะครับขอให้วันที่1กุมภาทุกท่านนะครับมั่งมีเงินทองแล้วก็มีโชคลาภกันทุกท่านนะครับสินเจียอยู่อีกเส้นนี้วัดใช้นะครับสุขภาพแข็งแรงครับ กระเป๋ามีทรัพย์มีโชคกระเป๋ามงคลที่จะเรียกทรัพย์มาให้ท่านหรูสวยทนทานเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งผ่านการทำพิธีจากสุดยอดอาจารย์พิเศษอาจารย์จะเป็นผู้เลือกสีมงคลให้กับทุกท่านมีทั้งแบบผู้ชายและแบบผู้หญิงสนใจติดต่อคอเซนเตอร์ 066 164 2286 066 146 2286 เกลือมงคลและทองคำเปรวปุกเศษ888เสริมสร้างพลังบวกดึงดูดทรัพย์รับโชคดี่มเย็นเป็นสุขชำระล้างพลังลบกำจัดสิ่งอป,ปมงคลและคุณใส่ต่างๆที่ตกค้างให้หมดสิ้นไปได้เกลือมงคลและทองคำเปรวปุกเศษหยิบกำมือโรยหน้าประตูหรือใส่ภาชนะวางไว้มุมห้องสามารถชำระล้างและนำไปแช่ตัวซับพ,พลังงานลบเพื่อป้องกันพึงใสเกลือมงคลและทองคำเปลวปุกเศษ888โดยรับโชคหน้าประตูได้แล้ววันนี้ สนใจติดต่อคอเซ็นเตอร์0661642286หรือ0661462286